รากฏว่าคนเยอะครับลูกหลานเยาวชนเรานะครับเป็นสวนสัตว์เปิดเขาเขียวครับนี่นะคนแห่ไปดูหมูเด้งครับน้องหมูเด้งนะครับมีการเยี่ยมอย่างไรบ้างท่านผู้ชมดูภาพข่าวสิครับนี่นะเมื่อก่อนนี้ตั้งแต่กระแสหมูเด้งเกิดขึ้นมาใหม่ๆคนแห่มาเยอะใช่ไหมครับพอคนแห่มาเยอะเปิดให้ดูรอบละเท่าไหร่แล้วครับรอบละ5นาทีแต่วันนี้กระแสนั้นกระหึ่มครับเนี่ยเปิดให้ดูคนละ3นาทีต่อรอบครับท่านผู้ชมดูภาพข่าวเมื่อสักครู่ได้เห็นคนยกโทรศัพท์มือถือไหมครับรอคิวรอเป็นแถวยกโทรศัพท์มือถือเข้ามาหมุนเด้งทั้งนอนบ้างทั้งกินบ้างอยู่ใกล้ชิดติดกับแม่เคลื่อนไหวอะไรก็แล้วแต่นะครับผู้คนนั้นถ่ายรูปแล้วก็เสียงหัวเราะแล้วก็มีเสียงรอยยิ้มนี่ครับเป็นปรากฏการณ์ใหม่นะครับที่เกิดขึ้นทำให้สวนสัตว์เปิดเขาเขียวนั้นคนรู้จักไปทั้งโลกด้วยหมูเด้งก็หน้าตาแบบนี้น่ารักอย่างนี้ด้วยอายุเพียง2เดือนเท่านั้นเองครับตัวมันแผบคอก็เป็นชั้นๆตัวก็เล็กๆอย่างนี้เดินต้วมเตี้ยมอ้าปากด้วยสิ่งที่เป็นปรากฏการณ์เพราะอะไรครับเพราะว่าความน่ารักแล้วก็ความตะมุตะมิอ้าปากด้วยงับพี่เลี้ยงบ้างเวียงบ้างหัวฟัดหัวเวียงบ้างเพราะฉะนั้นตอนนี้จากหมูเด้งนะครับกลายเป็นนะครับหมูที่บอกว่าสร้างราคาให้คนมาดูต้องบอกว่านาทีทองครับนาทีทองเพราะอะไรครับคนแต่ละคนนั้นดูแค่3นาที3นาทีเข้ามาถ่ายรูปนะครับดีฉันก็มีความสุขแล้วมาดูหมูเด้งแล้วไปดูแม่ด้วยนี่ครับเป็นปรากฏการณ์ใหม่แล้วก็เสื้อผ้าแหละครับเสื้อของหมูเด้งแหละครับที่เมื่อวานนี้สวนสัตว์ทำมา700ตัวตัวละ300กว่าบาทนะครับปรากฏว่าเกลี้ยงภายในพริบตาหมดครับสร้างรายได้ก่อนหน้านี้เป็นไงบ้างครับโอ้โหเดือนละ10กว่าล้านบาทครับพวดนี่ครับความน่ารักความสุขสนแล้วก็ความนี่ครับบอกว่านี่นะโอ้ยจับก้นนิดนึงนะครับคนก็คิดมากไปจับก้นเขากระโดดดึงไปอย่างเงี้ยไปลวนลามไหมครับหรือเปล่าก็ไม่รู้จนกระทั่งงานเข้าพี่เลี้ยงบอลนะครับต้องสร้างความคุ้นเคยเป็นผู้ชายด้วยคนก็บอกว่าเอ้าหมูเด้งตัวนี้เป็นผู้หญิงนะครับเอาเป็นพี่เลี้ยงผู้หญิงไม่ได้เหรอเดี๋ยวผู้ชายมาโอ้ยคิดมากเกินไปเขาต้องสร้างความคุ้นเคยเพราะว่าเขาโตขึ้นนะครับต้องอนุบาลต้องดูแลต้องอะไรก็แล้วแต่นะครับต้องรู้จักเพราะฉะนั้นวันนี้กลายเป็นนะครับชื่อเสียงของประเทศไทยจากหมูเด้งที่ว่านี้นำไปสู่การสืบสายพันธุ์นำไปสู่การสืบนะครับว่าญาติโกโหติกาไอ้เจ้าหมูเด้งนะครับมาจากไหนอย่างไรทั้งที่ประเทศไทยนั้นไม่มีฮิปโปนะคุณนิชาถิ่นกำเนิดอยู่แอฟริกาใต้โน้ตครับแอฟริกาตะวันตกโน่นครับแล้วเอามาเรียกที่ประเทศไทยครับนี่ค่ะครอบครัวหมูเด้งมีญาติพี่น้องนะคะคมีหลานอีก2ตัวค่ะชื่อว่าน้องคากิน้องคากินี่อยู่ที่สวนสัตว์อุบลราชธานีค่ะหมูเด้งก็เป็นญาติผู้ใหญ่นะคะแล้วยังมีนี่เอาคากิก่อนคากิเนี่ยก็น่ารักใช่เล่นนะคะคากิก็เป็นลูกฮิปโปแคระเหมือนกันเป็นตัวผู้ค่ะคุณสวิทเป็นหลานหมูเด้งเพราะว่าแม่ของคากิชื่อว่าแม่พะโล้นะเป็นพี่สาวของหมูเด้งอีกทีเป็นหลานป้าไงโดยเจ้าคากิเนี่ยก็หนุนอยู่ภาคอีสานค่ะอยู่บนราชธานีไปแต่อีกตัวนึงค่ะน้องชื่อว่าหมูด้วงค่ะฮิปโปแคระอายุ5เดือนค่ะเป็นลูกของชื่อพ่อกับแม่คือณเดชน์กับยาย่าค่ะไอ้แม่มีหน้าตามีส่วนคล้ายไหมไม่เลยแต่เป็นหลานของหมูเด้งค่ะคล้ายหมูเด้งซะมากกว่าพ่อณเดชน์นั้นก็มีแม่พันธุ์หลายตัวนะแล้วก็แม่พันธุ์เนี่ยก็น่าจะเป็นแม่พันธุ์เดียวกันกับหมูเด้งด้วยค่ะและคราวนี้เราก็จะมาสรุปว่าด้อมของหมูเด้งเนี่ยณวันนี้ต้องติดตามใครยังไงบ้างนะคะก็ติดตามให้หมดเลยค่ะทั้งหมูเด้งทั้งคากิแล้วก็หมูด้วงค่ะไปเที่ยวกันแบบออนไลน์ก็ได้นะหรือว่าจะเป็นแฟนเพจไปดูวิถีชีวิตเขาเรียนรู้กันไปนะคะน้องคากิมาใหม่นะอยู่สวนสัตว์อุบลค่ะหมูเด้งอยู่เขาเขียวนะส่วนหมูด้วงอยู่สวนสัตว์ขอนแก่นทำไมเรียกว่าหมูด้วงรู้ไหมคุณสุวิทย์มันเหมือนด้วงเลยอ่ะคือเกิดมาใหม่ๆเนี่ยครับดึ๊บกระดึ๊บกระดึ๊บโอ้โหนี่คุณเข้าใจครับฮิปโปแคระได้เป็นใช่ค่ะฮิปโปแคระคืออะไรบางคนสงสัยว่าเดี๋ยวมันโตมันไม่น่ารักพอดีค่ะจริงๆไม่โตกว่านี้แล้วแหละฮิปโปแคระตัวเท่านี้แหละนะคะเป็นญาติห่างกับฮิปโปโปเทมัสอีกทีทั่วโลกมีไม่เยอะค่ะประมาณ 2-3,000 ตัวเองพอโตขึ้นมาปุ๊บอ้าวหนักได้มากสุดไม่ถึง7โลนี่ถือว่าโตแล้วคุณสุวิทย์แล้วอาจจะหนักได้อีกนิดหน่อยนะคะ 4-7 โลประมาณนี้พออยู่ได้สัก6เดือน8เดือนแม่ก็เริ่มเป็นหนุ่มเป็นสาวค่ะแล้วพอ3ปีปุ๊บ
เอ้าเริ่มผสมพันธุ์เขาผสมพันธุ์ยังไงไม่รู้คุณสุวิทย์ไปอยากรู้เขาอีกผสมพันธุ์นะครับก็คือว่าตามวงจรชีวิตเขาค่ะนะครับเราจะมีความสุขกับหมูเด้งก็คาดว่าประมาณสัก1ปีครับหลังจากนั้นแม่เขาก็ต้องไปผสมพันธุ์ใหม่เขาก็ต้องมีลูกในท้องแล้วเจ้าหมูเด้งนะครับก็ต้องออกจากแม่ อ๋อ อย่านมจากแม่นะครับก็ต้องไปชีวิตอิสระก็ไม่รู้พออายุประมาณสัก3ปีถึง5ปีเขาจะเริ่มนะครับหาตัวผู้หาแฟนแล้วสวนสัตว์นะครับต้องหาผู้อวนว่าผู้ให้เขาหลังจากนั้นนะครับถ้าเขาเนี่ยเจอกันแล้วก็อีอ๋อกันจะผสมพันธุ์กันจะผสมพันธุ์ในน้ำก็ได้บกก็ได้นะครับแล้วก็กลางวันก็ได้กลางคืนก็ได้เพราะฉะนั้นก็ช่วงเป็นช่วงฮันนีมูนถามว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นตอนนี้กระแสข่าวมันไปทั้งโลกนะครับแหมไม่มีเวลาเล่านี่นะมันไปทั้งโลกเพราะอะไรครับเพราะว่าเรื่องของการตลาดเรื่องของการตลาดจากความน่ารักจากโลกโซเชียลทำให้วันนี้หมูเด้งนะครับกลายเป็นซุปตาร์บางคนบอกว่าเธอนั้นตอนนี้เป็นราชินีของประเทศไทยขนาดนั้นนะคุณเรนจ่าเป็นราชินีมีมก็คือมีคนส่งมีหมูเด้งเยอะนะคะนี่คือการตลาดแบบใหม่หลายคนวิเคราะห์กันว่านี่มันอะไรกันนี่ทำไมแป๊บเดียวหมูเด้งกลายเป็นเซเลบที่ดังไปทั่วโลกทั้งอเมริกาทั้งยุโรปฝั่งจีนฝั่งเกาหลีญี่ปุ่นเขาคลั่งใครมากค่ะนี่คือออร์แกนิกมาร์เก็ตติ้งนะคะหรือว่าการทำมาร์เก็ตติ้งให้เป็นไวรัลโดยไม่ต้องเสียตังค์เลยใช้ความน่ารักค่ะนักจิตวิทยาก็บอกว่าความน่ารักนี่แหละมีผลกับสมองกับจิตใจมนุษย์เจออะไรน่ารักปุ๊บเธอฉันแชร์เธอดูแล้วขายอะไรก็ซื้อหมดนั่นแหละครับนี่นะก็กลายเป็นนะครับหมูเด้งเน้นเป็นสินค้าต่างๆมากมายเต็มไปหมดครับคำเมาหมายสาม